โรงงานนรกหนักกว่า300อีกนะในคณะอะไรวะเนี่ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยโหรถโรงงานมาไม่ควรดูอะไรไอ้วิงโตสายทำงานที่แท้ทูรถหลอกแท้โอ้ยเรามีหลายคันด้วยนรกไม่ดีนี่เองโอ้โหเฮียโอ้โหแหวนตายแล้วโอ้โหยัดเข้าไปได้ไงนะโอ้เขาอยู่ข้างในอ่ะผู้เก็บรถรถกังเยอะขนาดนี้เรากลับไหมใช่เหรอพระเจ้าพาพี่ฟ้าไปขายวิตามินเหรอไอ้สัตว์พี่ไทยไทยหน้าเด็กหน้าตอนเด็กเอาไอ้เหี้ยไทยทำเหี้ยอะไรเหี้ยไทยลูกมันคุยเรื่องทุกอย่างทำอะไรอ่ะเฮ้ยเชี่ยหนีไปฟาร์มเฉยสัตว์ไอ้เหี้ยกูพิงของหายนิดเดียวมึงขยันเลยเหรอไอ้เหี้ยใครคนบุรีไอ้เหี้ยลูกมึงเป้าไว้สัตว์บุรีอะคนเด็กเล็กก็บุรีนี่นะบุรีเงี้ยรวดเลยหลุดเลยบอกคลีสาขาสองมันโดนต้นตีนไปก่อนใครจะคุยครับเสาร์อาทิตย์ครับผมสวัสดีครับครับผมก็ได้ครับลุงครับคือตอนนี้มันมีคนนึงในเสาร์อาทิตย์อะครับมาใส่ร้ายผมอะไรสักอย่างนึงไม่รู้อะฮะพอดีวันนี้ผมไปที่เลเบลเขาบอกว่าผมมาใส่หน้ากากลิงมาพอดีวันนี้อะไรไหมฮะแล้วเขาก็มาใส่ร้ายผมสู้อะไรไม่รู้ว่าเป็นลุงคืออะไรผมก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลยครับผมก็เลยอยากมาถามอันนี้คืออะไรครับผมคิดว่าอยู่เสาร์อาทิตย์แล้วก็จะซ่าไปกับทุกคนเลยถามไล่มั่วซั่วหมดได้เลยหรอใครครับแล้วก็หน้าตาของเขาเป็นยังไงครับหัวโล้นครับหัวโล้นหัวโล้นโอ้คือหัวโล้นเดี๋ยวนะครับพอดีตอนนี้พวกผมโดนทำโทษกันหลายคนเลยครับมันมีหัวโล้นหลายคนเลยหัวโล้นไม่เยอะหน้าตี๋หน่อยป่ะครับหรือว่าหน้าตาเป็นยังไงครับไม่รู้ฮะจำไม่ได้ครับโอเคครับเขาบอกลุงว่ายังไงบ้างครับแจ็คเขาบอกว่าอะไรวะวันนี้กูจำไม่ได้ที่เขามาคุยกูรีเบลไอ้สมแน่อยู่ไอ้สมแน่อยู่มันพูดว่าอะไรวะเขาบอกว่าลุงคือคนที่แทงแฟนเขากับเขาใช่ไหมบอกมาเดี๋ยวนี้ใช่เขาขึ้นเสียงใหญ่เลยนะใช่ตรงหาเรื่องด้วยข่มขู่อ่ะเอาตรงข่มขู่เลยอ่ะบอกเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยพูดอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวเจอกันอย่างนี้เลยครับถูกต้องเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าบอกเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าผมก็เลยมาเจอเลยเนี่ยฮะผมกำลังเข้าอยู่นะครับตอนนี้จะพูดนะครับร้อยหรือร้อยกว่าลูกอ่ะเอาชุดทีวีหมดแล้วจบหมดแล้วช่วงนี้ดีจีมันไม่ค่อยอยู่ด้วยเด็กจะเล่นกับเสาร์อาทิตย์ก่อนก็ได้นะปัญหาขู่ไอ้กันแหละไอ้เหี้ยทำเหี้ยอะไรไม่ได้หรอกไอ้สัตว์ว่าลุงเป็นคนแทงเขากับแฟนขอกินไอติมบ้างได้ปะล่ะเอก56ครับสภาพไม่ได้ไหวนั่นผมจำได้คนนี้เลยใส่สูตรนี่แหละนั่นแหละนั่นแหละวันละร้อยนี่แหละนี่แหละนี่ใช่เงี้ยสวัสดีครับท่านสุภาพบุรุษเสียงนี้เลยคนนี้แหละเกิดอะไรขึ้นครับพี่ชายถามคนในแก๊งดีกว่าครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยุคไหมครับคุณลุงเขามาเล่ามาเล่าให้ฟังว่าเสียตังค์อ่ะไม่ใช่สิคนหัวโล้นเขาไปใส่ร้ายปักปั๊มคุณลุงใช่ไหมที่ว่าคุณลุงไปแทงแฟนเองกับเองเรื่องมันไปอยู่ว่าผมอ่ะบังเอิญไปเจอพี่ๆเขาที่เลเบลผมไปซื้อข้อมูลมา 25,000 จากแจ็คกี้เขาบอกว่าคนที่ใส่หน้ากากลิงชื่อแมกกาทรอนตอนแรกผมก็ยังไม่เอจใจออกแมกกาทรอนไหนแต่ก็เก็บข้อมูลไว้วันนี้ผมไปเลเบลเพื่อจะไปตีบวกไปเจอคนใส่ชุด
ับหน้ากากลิงเหมือนวันนั้นเลยเจอข้างหลังผมก็พยายามเดินเข้าไปคุยเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องครับพอถอดหน้ากากออกมาว่าเป็นลุงเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะว่าแม็กเหมือนกันน่าจะเป็นลุงแม็กนี่แหละเรื่องมันก็มีเท่านี้แหละครับผมเป็นการเชื่อมโยงได้บัวมากแล้วงงๆเหมือนกันผมเอาข้อมูลมาจากแจ็คกี้ครับผมบอกว่าอะไรผมบอกว่ามันอยู่ในหน่วยของเมกาทรอนอยู่ในหน่วยย่อยของดีเซปติคอนใช่เป็นหน่วยงาน NBE1 ใช่แต่ว่าลุงก็อาจจะเป็นหน่วย NBE1 ก็ได้วันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นแรม15ค่ำเดือน8อย่างที่ข้อมูลว่ามาแล้วอย่างนี้ยังไงอ่ะครับเสาร์อาทิตย์ผมโดนหาเลือกนะอันนี้เลือกไม่ได้มาหาผมละแต่ผมไม่ได้เป็นคนไปหาเรื่องเขาผมไม่ได้หาเรื่องครับผมแค่พยายามหาคนที่เขามาทำข้าวหอมกับผมเฉยลองพูดคำที่มันพูดกับกูดิเขาบอกว่านี่ลุงใช่ไหมลุงใช่ไหมคือไอ้หน้ากากลิงแล้วก็เดี๋ยวเราเจอผมรอบหน้าก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ชักอะไรมาด้วยนะแจ็คชักไปผูอะไปผูร้อยทีของเขาอะไรหมดด้วยผมหมายถึงว่าถ้าเจอหน้ากากลิงรอบหน้าไม่ได้เจอลุงแม็กซ์ซะหน่อยเอาแต่ว่าในสถานการณ์นั้นคุณสนทนากับลุงแม็กซ์อยู่ไหมครับก็พูดเป็นในว่าถ้าเขามาในฐานะหน้ากากลิงผมจะสู้กับเขาใหม่เพราะว่ารอบแล้วผมสู้กับเขาผมแพ้เขาไป2รอบผมอยากสู้กับเขาอีกรอบนึงงี้กูใส่หน้ากากลิงกูก็ซวยดีวะเอี้ยบอกแล้วว่าเวลาจะเจอมันต้องทำยังไงกากลิงอะผมลองทำแล้วแต่เขาเนียนเขาไม่ตอบสนองเนี่ยผมทำงี้เลยอย่างที่แจ็คกี้ว่าไว้ไม่มีการตอบรับเรื่องนี้คือยังไงครับจุกกู้นี่คือเหี้ยอะไรเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าแก๊งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่รับเรื่องนี้ได้อย่างนี้คืออะไรอ่ะเออลุงก็เป็นผู้ใหญ่พอที่ไม่ต้องมาทำไอ้โคตรลับจุกกงจุกกู้นี่หรอกใช่ครับงั้นผมขอถามตรงๆเลยครับลุงช่างจุลรถลุงใช่หน้ากากลิงที่ไปแทงข้าวหอมกับต่อยผมตายหน้าบ้านไหมถ้าผมบอกไม่ใช่คุณก็ไม่เชื่องั้นผมพูดว่าใช่แล้วกันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เด็กครับลุงงั้นถ้าคุณข้องใจคุณก็มาหนึ่งๆกับผมได้นะมีปัญหาถามว่าผมไม่ได้ข้องใจกับลุงผมข้องใจกับไอ้หน้ากากลิงก็ผมบอกไปตอนนั้นนะว่าผมใช่หรือไม่ใช่อ่ะแล้วคุณเชื่อถ้าคือถ้าลุงบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่จนกว่าผมจะหาหลักฐานแบบ 100% ว่าคือลุงผมถึงจะเชื่อว่าใช่แล้วถ้าผมใช่แล้วจะทำไมอ่ะถ้าใช่แล้วจะทำไมหรอถ้าใช่ก็ตามที่ผมบอกผมจะเคลียร์เรื่องนี้กับไอ้หน้ากากลิงแต่ผมยังไม่เคลียร์กับลุงงั้นก็มาเคลียร์ดิสมมติผมบอกว่าผมใช่แล้วกันมาเคลียร์ดิผมไม่อยากให้เพื่อนพี่น้องผมที่ไม่รู้เรื่องมาเสียเลือดเนื้อด้วยลุงผมขอแค่นี้ได้ไหมคุณก็มาเคลียร์ผมดิมามาหนึ่งหนึ่งอะดิมัดต่อมัดมาดิไม่มีปัญหาอยู่มาดิเดิมพันเดือดมั้งเดิมพันไหมเออผมมีอยู่สองพันครับผมโอ้โหไม่พอค่าน้ำมันมวยเลยอะไอ้คุณไอ้พี่ตีลุงอยากได้เท่าไหร่หมัดก็ได้ไม่เอาเงินก็ได้ฮะไม่เอาเงินก็ได้ครับแต่ลุงก็ต้องบอกว่าลุงก็พนันไม่ใช่หรอลุงอยากได้อะไรตอบแทนเนี่ยผมมีรถอยู่3คันนะเอารถพนันสักคันนึงก็ได้เดิมพันรถมั้ยกินรถมั้ยล่ะผมมีแพงสุดแค่ R32 สีเหลืองก็หลายแสนอยู่นะR32 สีเหลืองได้ผมเอารถนั้นเดิมพันกับคุณก็ได้ครับทำเสียงขึ้นหน่อยครับมาดิแล้วถ้าผมชนะคุณก็เอารถผมไปไงเออโอเคอัปเกรดข้ามขั้นเลยนะน้อยไปหรือเปล่าจะต่อยกันแย่งเจ๊ก็ได้นะมาดิกลางหนนได้กลางหนนได้มาดิกลางหนนเลยมารุ่นๆนะครับยืนล้อมเลยที่เหลือยืนล้อมเลยห้ามไม่32อัปเกรดเป็น34โหคุ้มเฮ้ยอย่าเข้าไปถนนเว้ยอย่าเข้าไปถนน
อย่าเข้าไปที่ถนนนะปล่อยถนนเป็นพื้นที่ของเขาไปไม่ล้อมไว้เราไม่ต้องยืนรถเขาฮัลโหลให้เกียรติเขาหน่อยกรรมการนับหน่อยครับลุงลุงขอไปนอนเติมเลือดหนึ่งได้มีปัญหาคือการต่อยครั้งนี้นะครับเราจะไม่ต่อยให้ถึงขั้นอีกฝ่ายสลบแต่ให้ฝั่งยอมแพ้ก็ต่อเมื่อเลือดเหลือไม่เหลือน้อยมากๆแล้วก็ถือว่าแพ้ไปเพื่อไม่การเสียเวลา3วินเราต้องต่อยกัน3วินการต่อยไปอย่างนี้จะได้รู้เลยจะได้ต่อยวินเดียวมันอาจจะไม่บอกผลนะคือต้องอีกฝ่ายต้องยอมแพ้ด้วยตัวเองเลยครับจะไม่ยืดเยื้อนะก็คือถ้าเลือดน้อยก็คือต้องยอมรับสภาพตัวเองบอกว่ายอมแล้วยอมแล้วยกมือเลยบอกไม่ต่อยแล้วไม่ต่อยแล้วไม่ต่อยแล้วเดี๋ยวแล้วนักมวยหายไปไหนคนนึงอ่ะนักมวยอ่ะนอนเอาเลือดไปนอนเติมเลือดครับเติมเลือดครับอันนี้เปิดโต๊ะนอกไหมฮะโอ้โหอย่าเปิดเลยโต๊ะนอกอ่ะไม่รู้จะตั้งอัตราต่อกิมัดต่อกิมัดแม่งเติมเลือดด้วยนะครับลุงผมมั่นใจในระดับหนึ่งว่าผมไม่แพ้อ่ะคือไอ้นี่ชื่ออะไรนะไอ้รถเนี่ยรถชื่ออะไรนะชื่ออะไรไอ้นุ่มเออชื่ออะไรเศษตังเศษตังกับลุงนะเศษตังฟังกติกานะถ้าเศษตังเลือดลดน้อยกว่า 10% เนี่ยเศษตังต้องยกมือยอมแพ้เลยนะถ้าคิดว่าอย่าให้ตัวเองตายนะโอเคป่ะเพื่อจะไปนอนพักฟื้นโอเคป่ะเสียตังค์ถือว่าเข้าใจกติกานะ2ใน3นะวินแรกนะวินแรกนะชิงรถนะนับ3 2 1เริ่มมาจังหวะนี้แล้วก็เสียตังค์วิ่งเข้าไปต่อยแล้วตามดูเหมือนว่าได้กันต่อยหมัดเดียวแล้วได้กันผลักเสียตังค์สดสวนไป1หมัด2หมัด4อีก3หมัดแล้วลุงต่อยเอาดิสวน3หมัดเอาไป10ลุงบอกเอาไป10เอาไป10เอาไปสิไอ้สุดเอาดิเจตังก็ไม่ยอมเอาดิต่อยเป้าไปหนึ่งทีเจตังวิ่งหนีสองทีสามทีสี่ทีได้ต่อยหนึ่งทีได้ต่อยหนึ่งทีเอาดิปักอุ้ยเอาดิเอาดิสวนเอาดิเอาดิเข้ามาต่อเอาดิลุงบอกไม่ยอมเอาดิต่อยหน้าใครลุงบอกต่อยหน้าใครเสตตาบอกเขาแล้วไงอ่ะแล้วไงล่ะใครแคร์ถ้าเราพอไม่กลับไปต้องคอยใช้แอร์จะตายยังจะตายแล้วยกมือจะตายยกมือยอมโอเคไปเติมเลือดครับ1-0แล้วไปเติมเลือดไปเติมเลือดก็รู้ใครนะดูก็รู้แล้วมาไปเติมเลือดดูก็รู้แล้วจริงใช่ไหมอย่าต้องมีคนสลบกันเลยว่าลูกผู้ชายครับลูกผู้ชายดีรู้ตัวว่าเล็งไม่ไหวไม่ฟื้นบอกแล้วให้เรียกดีเทปิคอนออกมาไม่เชื่อโอเคครับขอบคุณครับ30บิตครับถือว่าเสร็จตังถือว่ากำลังเขาเรียกว่าเด็กกำลังมีวิชามีการสวนได้เป็นบางจังหวะก็แตกด้วยก็แตกด้วยก็แตกด้วยมีเกาะแตกมีสวนด้วยถึงจังหวะ2จังหวะว่ากันไปเอาละครับเหลือวินสุดท้ายนะครับถ้าเสร็จตังยังแพ้กับลุงอีกใบนี้จะเป็นฝ่ายที่เสีย32สีเหลืองไปนะครับแต่ถ้าเสร็จตังตีเสมอขึ้นมาได้เราจะไปต่อที่วินที่3 32ฟรี32ฟรีคืออะไรฮะ32ฟรีขอบคุณ100บิตนะครับเบบี้สู้ๆนะลุงมันคิดยังไงว่ากูไปทำเหี้ยอะไรวะนะกูงงไอ้กูพิงนวดไหล่ให้นักมวยเราหน่อยเอาน้ำมันมวยทาขาด้วยเดี๋ยวเอาน้ำมันหมาทาทาไหนไม่ได้บอกเขาหรอกครับว่าผมไม่ได้ยุ่งกับผู้หญิงครับเรื่องนี้ผมยังไม่รู้เรื่องเลยครับบอกแล้วว่าอย่าเอ็ดไอ้ก๊อตไอ้เอ็ดเพื่อนขอรอหน่อยครับรอแล้วลองนะมวยแป๊บนึงนะ
ตีฮะมีต่อให้สัก 5-6 หมัดไหมฮะไม่เดี๋ยวผมเล่นกับความรู้สึกเสร็จต่อให้สัก 5-6 หมัดเลือกจากสภาพเลยฮะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ผมเล่นเพราะนี่นักกีฬาต่อทางฝั่งนี้เขาไม่ได้เติมเลือดเต็มเหมือนทางฝั่งนั้นนะถือว่าเป็นการต่อแล้วนะเลือดเขาเหลือ 75% นะครับอย่าลืมนักกีฬาฝั่งเรามึงว่าแจ็คกับสุใครสาวเยอะกว่ากันครับน่าจะเป็นแจ็คฮะมาแล้วครับนักกีฬานะฮะแล้วทางฝั่งสาวที่จะเอาน้ำมันมวยทาขาไหมนักกีฬาก่อนไหมหาทางไม่ถึงโอเคมาเอาละครับนี่คือวินสุดท้ายตัดสินแล้วนะครับรถจะเป็นของใครนะจะเศษตังค์จะตีเสมอได้หรือเปล่านับ3 2 1เริ่มเอาละครับจังหวะนี้เป็นทางฝั่งเศษตังค์วิ่งเข้าใส่โดนลุงแต่ผักได้ยังผักอย่างเดียวจะงานต่อยสวนไม่ได้ยังสวนไม่ได้แตกแล้วแตกอีกไอ้ไทยทำงานก็ไอ้ไทยจะสวนเสร็จตามแนววิ่งหาตำแหน่งได้สวนแล้ว2หมัด3หมัดไปไหนนะต่อยไปไหนแล้วลอยไปไหนไม่รู้ครับหมัดเสร็จตังค์แล้วจะต่อยก็เอาดิก็แตกสวนกันก็แตกสวนกันเอาดิเสร็จตังค์อย่าไม่ยอมรั่วเอาดิแตกเกาะไม่ได้เกาะเปล่าคิ้วแตกหน้าแตกแล้วเรียบร้อยครับเป็นทางฝั่งของลุงแม็กโดนัลด์ชนะไปแล้วโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวให้หมอมาชุบนะฮะแล้วก็ให้มันจบนะฮะในการเดิมพันครั้งนี้นะครับผมถือว่านักมวยทางฝั่งของทางสาวทิศก็ถือว่าได้แข็งแกร่งแล้วก็ทำเต็มที่แล้วแต่ด้วยความประสบการณ์ชั้นเชิงในการต่อยมวยมันต้องเก็บสะสมเวลานานเนี่ยมันต่างกันประสบการณ์ในการขึ้นชกมันต่างกันครับมันเลยเป็นทางฝั่งได้แพ้ไปหมอกำลังมาหมอมาไวด้วยฮะแหมครั้งนี้เขาถือว่าเป็นลูกผู้ชายนะเขารู้ตัวจะแพ้เขาสู้สุดใจจนแบบจนชีวิตหาไม่ไปเลยอ่ะแล้วคนหมอวิ่งเข้ามาชุบได้เลยครับชุบนักกีฬาของเราได้เลยครับโอ้นักกีฬาตอนนี้น่าจะเอ็นเตอร์ซินแจกน่าจะหลายหมื่นอยู่ถ้าได้จากเอ็นเตอร์ซินหลายหมื่นอยู่ฮะเข็มละ500อ่ะโดนทั้งหน้าเลยครับหน้ายู่เลยอ่ะไม่ได้สวนสักนิดเลยแต่ใจสู้นะครับยอมรับเลยใช่ครับใจสู้แต่หน้าไม่สู้แล้วครับหน้ายู่แล้วถ้าใจสู้จ่ายเงินให้หมอครับเสียตังค์เหมือนไปตายป่าวกูว่านะใจเย็นนะใจเย็นนะครับนักกีฬาแม่สดได้ไหมนี่จะสดกับหมออีกแล้วเหรอใจมาฮะแต่ตาจะปิดไปแล้วนะครับแบบเศษตังค์โอ้โหบอกแล้วที่หลังก็น้ำมวยมาทาขานะฮะมันจะช่วยได้เยอะแต่มันนานจังละครับเนี่ยมันจ่ายตังค์กันนานยังอ่ะใส่บิดไปก็ได้มั้งโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับหมอเชิญครับเอางี้ดีกว่าผมไม่เอารถหรอกเอาไปลงไม่เอาไม่ฟังก่อนดิคุณอยากจะปกป้องแต่ฝีมือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณไม่เห็นมีอะไรเลยส่วนหน้าลิงอ่ะผมไม่ใช่หรอกไม่ใช่ลุงเหรอไม่ใช่ผมแต่ก็อยากให้รู้ว่าผมเป็นคนที่ต่อยกระจอกที่สุดละในแก๊งอะนะใช่ถ้าคุณจะไปต่อยคนอื่นอ่ะคุณสู้ใครไม่ได้หรอกถ้าฝีมือคุณมีแค่นี้แล้วก็ไม่ได้ผมจะไปฝึกผมไม่เอารถหรอกแต่ว่ารถที่เสาร์อาทิตย์ฝากไว้อ่ะ300โลผมขอแล้วกันคันนั้นน่ะเอ้ยโอ้ลุงไม่เอางี้ดิมันเป็นความรับผิดชอบของผมลุงเอารถผมไปคุยก็ไปคุยกับแก๊งคุณเองมันไม่ใช่เรื่องของผมคุณมาหาเรื่องผมหรือว่าจะให้ผมเอาทั้งแก๊งเลยอ่ะ ผมไม่มีปัญหานะ2แก๊งลุมผมก็ไม่ได้แคร์นะครับผมได้หมดหรือว่าคุณจะเอาเรื่องทั้งหมดอ่ะไปอยู่ที่แก๊งอ่ะ300โลนะลุงกับเพราะคุณมาหาใส่ร้ายคนอื่นมั่วซั่วโดยที่ไม่ดูอะไรไม่หาข้อมูลที่ดีก่อน
ใส่หน้ากากลิงพวกผมใส่กันเป็นประจำอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นผมหรือไอ้สมหรือว่าใครก็แล้วแต่เขาใส่กันทุกคนแหละโอเคลุงแต่300โลมันคือชีวิตของเสาร์อาทิตย์นะโรงงานนรกอะลุงผมไม่สนครับคุณทำผิดเองคุณอยู่ในนามแก๊งไม่ใช่นามไอ้นี่เขาเอาเป็นเหมารวมเป็นแก๊งอยู่แล้วฮะไม่ว่าคุณจะมีเรื่องกับใครก็แล้วแต่ถ้าคุณไปสกิดโดนแก๊งหรือว่าอะไรคุณอย่าเอาเสาร์อาทิตย์มาอ้างครับเสาร์อาทิตย์เป็น4จับพัดก็จริงแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกคนจะยอมรับกับคุณได้หรือเปล่าแค่นั้นเองอันเนี้ยเรื่องเข้าหาคุณเองนะผมไม่เกี่ยวคุณมาหาเรื่องผมด้วยไปๆขอบคุณครับเสาร์อาทิตย์สำหรับ300โล Let's go ผมพูดแบบนั้นแหละเดี๋ยวผมก็คืนนะผมแค่นั่นแหละนี่แหละคือการเดิมพันไว้ไว้รอผมเก่งก่อนผมจะต้องชนะลุงโอ้ยยากอีกนานจะเสียงดังอีกเข้าบ้านจะแสนล้านกว่าปีอ่ะอย่าสปอยใครนะฮะว่าผมจะคืนอ่ะอย่าสปอยใครนะฮะแต่ผมมาคืนอย่ารถคันนั้นผมเอามาให้เฉยพูดได้เฉยให้พวกแก๊งเสาร์อาทิตย์ไปลงโทษกับไอเสียตังค์อีกทีนึงแบบให้มันเป็นรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูแม่งหาเรื่องเข้าแก๊งไอ้เหี้ยกูคนเดียวแบบหาเรื่องเข้าแก๊งเพราะผู้หญิงคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยโอเค